นับสนุนโดยแก้เคล็ดขัดยอกแมลงสัตว์กัดต่อยและอาการคันน้ำมันตรากุ้งคู่สวัสดีคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเล่าหน้าหนึ่งนะคะ17:31ครึ่งชั่วโมงต่อจากนี้คุณผู้ชมจะได้รู้ครบหมดข่าวเด่นประเด็นสำคัญสำหรับคนตื่นเช้าค่ะเริ่มต้นเช้านี้ด้วยประเด็นข่าวสำคัญครับระยองฝนตกหนักหลายวันน้ำชักล้างสารเคมีวินโปรเซตในบ่อกักเก็บจ่อล้นเสี่ยงไหลทะลักสู่ชุมชนใกล้เคียงด้านอบจ.เร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าขุดบ่อเชื่อมรองรับแต่ยังไม่พอหลังก่อนหน้านี้ขุดบ่อเพื่อรองรับปริมาณน้ำจำนวนกว่า 250,000 คิวขณะที่เตรียมประสานเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อขอระบายน้ำเข้าพื้นที่จากบ่อเดิม 50,000 คิวแต่ต้องรอกรมโรงงานอนุมัติเพราะอาจจะละเมิดสิทธิ์เจ้าของที่ดินชี้หากไม่เร่งแก้ไขปัญหาเร่งด่วนเฉพาะหน้าก่อนที่ฝนจะตกลงมาซ้ำอีกอาจจะทำให้เกิดน้ำล้นเพราะยังขาดพื้นที่กักเก็บน้ำอีกกว่าแสนคิวตำรวจชุดสืบสวนจังหวัดนครสวรรค์แกะรอยตามรวบตัวรุธนครสวรรค์เซียนพระชื่อดังพร้อมภรรยาตามหมายจับคดีพรบเช็คแฉเป็นคดีจ่ายเช็ค38ใบตกลงเอาพระเครื่องของผู้เสียหายจำนวน564องค์มูลค่า380ล้านบาทไปปล่อยเช่าบูชาแต่เช็คเด้งทั้งหมดแถมมีประวัติเอาพระเก๋พระปอมมาหลอกจำนำโดยอ้างว่าเป็นพระแท้ขณะที่เจ้าตัวยอมรับผิดไม่ขอพูดเรื่องจะคืนพระหรือจะคืนเงินที่นำพระไปปล่อยเช่าแต่ขอสู้คดีในชั้นศาลก่อนเปิดนาทีระทึกกล้องหน้ารถจับภาพวินาทีอุบัติเหตุรถร่วงถนนจากในคลิปพบ Honda Jazz ขับมาด้วยความเร็วสูงพยายามจะแทรกก่อนไปเฉียวชนรถกระบะก่อนที่รถจะเหินตีลังกาขึ้นแล้วไปเบียดกับรถเก๋ง Honda Jazz อีก1คันสุดท้ายรถเสียหลักลอยข้ามขอบสะพานแล้วตกลงไปถนนด้านล่างสุดหวาดเสียวขณะที่คนขับวัย21ปีได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นผู้บาดเจ็บยังไม่ได้ให้ข้อมูลอะไรแต่คาดว่าขับมาด้วยความเร็วแล้วหักหลบก่อนที่จะเกี่ยวเชิงสะพานแล้วตกลงมาด้านล่างทนายเดชาเผยสัปดาห์หน้ามีข่าวดีคดีการเสียชีวิตเสียต้นเชื่อตำรวจเร่งเก็บข้อมูลหลักฐานให้ชัดก่อนออกหมายจับคนร้ายชี้คนทำผิดมีมากกว่า3มองว่าเป็นมือปืนรับจ้างไม่ยิงฟรีพร้อมยอมรับคดีมีความคล้ายกับคดีสังหารอดีตนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยคาดปัญหามาจากเรื่องภายในครอบครัวเป็นหลักส่วนหลายคนตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการฆ่าเพื่อเอาเงินประกันใช่หรือไม่ทนายเดชาเผยนับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องสืบให้ชัดส่วนตัวเชื่อว่าทั้งเรื่องเงินและเรื่องความขัดแย้งก็เป็นไปได้ทั้งหมดแม่ค้าชาวรังสิตสุดกลั้นร้องสายไหมต้องรอดหวังช่วยสางหนี้นอกระบบหลังเคยกู้เงินดอกลอย 10,000 บาทเอาไปจ่ายค่าเทอมลูกที่อยู่ชั้นป.1แต่ผ่านมา12ปีจ่ายดอกเบี้ยทะลุ 2.6 ล้านบาทแล้วพอทวงถามเจ้าหนี้กลับบอกว่าเงินต้นขยับไปที่ 280,000 บาทวอนให้เจ้าหนี้มาเจรจาเหตุไม่รู้ที่มาของเงินต้นที่เพิ่มขึ้นด้านผู้กำกับที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เตรียมเรียกเจ้าหนี้มาเจรจายุติชำระหนี้และอาจจะต้องมีการเรียกเงินคืนจากเจ้าหนี้ในส่วนที่ลูกหนี้จ่ายเงินเกินไปอีกด้วยตำรวจสืบสวนสน.มีนบุรีจับกุมโกะคลอง2ต้นนุ่นก่อเหตุยิงน้องชายตัวเองถึงแก่ความตายเจ้าตัวให้การรับสารภาพแค้นที่ถูกเหยียดหยามมานานตัดสินใจก่อนเตรียมปืนมาตั้งใจจะฆ่ายกครัวแต่กระสุนหมดโม่เสียก่อนทำให้แม่พ่อเลี้ยงและน้องชายรอดตายยืนยันจะไม่ขอโทษแม่และพ่อเลี้ยงเนื่องจากเตรียมตัวเตรียมใจมาแล้วตำรวจแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองชี้แจงวุ่นหลังดีอีกสทชประกาศเอาจริงสแกนโมบายแบงกิ้ง106ล้านบัญชีเจ้าของซิมกับชื่อบัญชีต้องตรงกันหากพบว่าไม่ตรงบล็อกทันทีล่าสุดกสทช.ออกประกาศด่วนวันนี้โมบายแบงกิ้งยังใช้งานได้ตามปกติเผยยังอยู่ในขั้นตอนคัดกรองชี้หากมีเหตุผลเพียงพออธิบายความจำเป็นได้เป็นดุลยพินิจของธนาคารในการยกเว้นเช่นเปิดโมบายแบงกิ้งให้กับบุตรหลานที่เป็นเด็กหรือบิดาบรรดาผู้สูงวัยเตรียมหารือผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองให้ตรงกับโมบายแบงกิ้งไม่ให้เป็นภาระเกินความจำเป็นโดยให้มีโปรโมชั่นที่เหมาะสม
ช่วงนี้เราติดตามเรื่องเล่าการเมืองกันต่อนะคะยังมีประเด็นต่อเนื่องค่ะจากกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้อง40สว.นะคะที่ร้องนายกรัฐมนตรีกรณีที่มีการตั้งคุณพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีค่ะเมื่อวานนี้ก็คือสว.สมชายนะคะที่ชี้แจงถึงเหตุผลที่ไม่เปิดชื่อ40สว.ก่อนหน้านี้รวมถึงยืนยันว่าไม่มีใบสั่งค่ะทางนี้จากการตรวจสอบเนี่ยพบว่าใน40สว.มีถึง21คนนะคะที่เคยโหวตเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีค่ะโดยสว.สมชายแสวงการให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวการเมืองนะคะยอมรับว่าเป็นผู้ยื่นรายชื่อ40สว.ต่อประธานวุฒิสภาเพื่อให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความเป็นรัฐมนตรีของนายกเศรษฐาทวีสินเองและขอให้ไม่เปิดเผยรายชื่อ40สว.เพราะเกรงว่าจะมีการล็อบบี้ให้ถอนชื่อเนื่องจากมีบางคนเปลี่ยนใจไม่ร่วมลงชื่อเพราะมีรัฐมนตรีโทรมาขอรวมถึงเกรงว่าจะมีการข่มขู่คุกคามสว.ที่ร่วมลงชื่อเนื่องจากว่าเคยเกิดขึ้นมาแล้วค่ะส่วนที่มีการมองว่ามีใบสั่งในเรื่องนี้สว.สมชายยืนยันว่าไม่มีซึ่งสว.ที่ร่วมลงชื่อก็มีทั้งที่โหวตและไม่โหวตให้นายกเศรษฐาเป็นนายกแต่ที่ต้องยื่นเพราะฝ่ายค้านและกกต.ไม่ยื่นซึ่งมองว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของนายกค่ะที่ต้องปิดชื่อเพราะว่ามันมีขบวนการที่จะต้องการหนึ่งคือขอให้ถอนชื่อด้วยจากเดิมมาขอไม่ให้เซ็นมันยังมีคนจะไปล็อบบี้วันที่ศาลจะรับวินิจฉัยหรือให้ถอนอ่ะไม่มีคำสั่งมาที่สมชายไม่เคยมีผมไม่เคยมีคำสั่งใครมา ผมทำของผมมาตลอดก็เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีคนเดียวที่ไม่ตรวจสอบให้เรียบร้อยเป็นความชัดรู้อยู่แล้วว่าน่าจะขาดคุณสมบัติตั้งแต่ได้รับเอกสารจากกฤษฎีกาเพราะมันก็คือรู้และยังทำเราก็เห็นว่าอันนี้ก็เป็นความผิดของนายกรัฐมนตรีสำหรับรายชื่อ40สว.ที่ร่วมลงชื่อร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณีนี้ที่เพิ่งถูกเปิดเผยออกมานะคะทีมข่าวการเมืองตรวจสอบแล้วพบว่ามีมากถึง21คนค่ะที่เคยโหวตเลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกรัฐมนตรีดูตามรายชื่อในกราฟิกนะคะมีเพียง5คนเท่านั้นที่โหวตไม่เห็นชอบให้นายกเศรษฐาเป็นนายกนะคะมี10คนค่ะที่โหวตงดออกเสียงตอนที่เลือกคุณเศรษฐาเป็นนายกมี2คนที่ไม่แสดงตนในตอนที่โหวตเลือกนายกแล้วก็มีอีก2คนที่เพิ่งมาเป็นสว.หลังการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีไปแล้วนะคะส่วนนายกเศรษฐาเองนะครับเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่แบบไม่เป็นทางการครับก็ไปย่านถนนทรงวาดไปทานก๋วยเตี๋ยวนะครับก่อนที่จะไปที่ชุมชนบ่อนไก่ด้วยช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้คุณเศรษฐาทวีสินครับนายกรัฐมนตรีก็ไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวเนื้อทรงวาดโพสต์ระบุบอกว่าเดินทางไปต่างประเทศร่วม10วันขอมาจัดก๋วยเตี๋ยวเนื้อทรงวาดสักหน่อยครับช่วงที่ผ่านมากินแต่เส้นสปาเกตตี้วันนี้ได้กินเส้นหมี่แห้งเนื้อสดเปื่อยกับโอเลี้ยงอร่อยมากๆแล้วก็มีคลิปออกมาแบบนี้นะครับจากนั้นนายกก็เดินเล่นโดยบอกว่าไหนๆก็มาเยือนถิ่นทรงวาดแล้วขอเดินชมถนนสายท่องเที่ยวที่กำลังเป็นที่นิยมของคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติสักหน่อยครับก็บอกว่าได้ประสานกับทางททและผู้ว่ากทมให้ช่วยกันจัดทำแผนประชาสัมพันธ์และดูถึงระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวย่านนี้ให้ดียิ่งขึ้นระหว่างเดินก็มีประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยมาทักทายรวมถึงขอถ่ายรูปนะครับจากนั้นเนี่ยนายกก็เดินลงพื้นที่ครับไปที่ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่เขตคลองเตยเป็นการส่วนตัวโดยไม่มีการแจ้งว่าเป็นภารกิจทางการนะครับนายกก็โพสต์บอกว่ามารับฟังปัญหาของประชาชนหลักๆ ก็คือเรื่องความแออัดและหลายครอบครัวที่ได้รับผลกระทบเรื่องไฟไหม้เมื่อ2ปีก่อนยังไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งก็จะเร่งแก้ปัญหาให้รวมถึงเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ยังต้องการความช่วยเหลืออีกหลายอย่างครับถ้ายังไม่รอยังไม่เห็นความหวังต้องจ่ายร้อยจะได้เป็นสามเป็นสี่ใช่ไหมครับแล้วก็ราคาไม่เกินประมาณ 5,000 บาทอาจจะบวกนิดหน่อยนะครับรัฐบาลต้องช่วยในบางส่วนจากนั้นเนี่ยนายกก็ได้แวะไปดูการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.โคครามนะครับเพื่อเร่งแก้ปัญหาเรื่องหนี้นอกระบบการพนันออนไลน์แล้วก็เรื่องของยาเสพติดในพื้นที่ครับค่ะ
ส่วนคุณทักษิณค่ะคุณผู้ชมหลังจากที่วันเสาร์ไปสร้างความคึกคักที่เมืองโคราชนะคะเมื่อวานนี้ก็แอบย่องไปทำบุญที่วัดสวนแก้วก่อนที่ช่วงเย็นจะไปเที่ยวกับหลานๆนะคะย้อนไปดูช่วงบ่ายก่อนค่ะคุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเดินทางเข้าไปกราบนมัสการพระพยอมกัลยาโณเจ้าอาวาสวัดสวนแก้วพร้อมถวายเงินสดจำนวน 200,000 บาทให้กับทางวัดเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้กุฏิจนมีผู้เสียชีวิตเป็นเด็ก3รายแล้วก็มีการพูดคุยอยู่พักหนึ่งก่อนเดินทางกลับนะคะขณะที่ช่วงเย็นค่ะคุณทักษิณก็ได้พาหลานๆจากครอบครัวของลูกสาวนะคะก็คือทั้งของคุณเอมพินทองทาและจากครอบครัวของคุณอุ้งอิงแพทองทานเข้าชมนิทรรศการ Immersive Disney Animation เฉลิมฉลองครบรอบ100ปีของดิสนีย์ที่ศูนย์การค้า M Sphere ค่ะซึ่งคุณทักษิณก็ได้เดินทางมาที่ศูนย์การค้าก่อนที่หลานๆจะเดินทางมาถึงแล้วก็เยี่ยมชมโครงการโดยมีคณะผู้บริหารศูนย์การค้าให้การต้อนรับและพาชมที่บริเวณ Skywalk นะคะโดยระหว่างทางก็เป็นบรรยากาศของประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวที่มาขอถ่ายรูปอย่างต่อเนื่องค่ะส่วนความเคลื่อนไหวของฝ่ายค้านนะครับเมื่อวานนี้ทางคุณชัยตวัตตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลเนี่ยก็ไปแสดงวิสัยทัศน์ที่ภาคใต้นะครับช่วงหนึ่งเนี่ยพูดถึงการเมืองในปัจจุบันบอกว่าเป็นการเมืองสามเศร้าที่พรรคก้าวไกลเนี่ยถูกอีก2เศร้าที่เคยเป็นคู่ขัดแย้งกันจับมือเป็นพันธมิตรชั่วคราวและมองก้าวไกลเป็นศัตรูนะครับโดยคุณชัยตวัตตุลาธนหัวหน้าพรรคก้าวไกลครับร่วมกล่าวปาฐกถาในเวที Next Talkอนาคตความหวังความฝันที่อุทยานการเรียนรู้ TK Park ที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นเวทีที่รวมบุคคลในแวดวงต่างๆที่ทำงานเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนใต้ไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษาสังคมธุรกิจการพัฒนาเมืองและการเมืองมาร่วมแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของประเทศไทยนะครับทางคุณชัยธวัฒน์เนี่ยได้กล่าวถึงความเป็นมาของประวัติศาสตร์การเมืองไทยในแต่ละยุคสมัยซึ่งมีจุดเชื่อมโยงอยู่ที่โจทย์ใหญ่ของสังคมไทยครับคือยังไม่สามารถหาฉันทามติที่จะอยู่ร่วมกันได้โดยมีโจทย์ที่ติดค้างมาตั้งแต่อดีตและโจทย์ใหม่ๆที่เกิดขึ้นและในช่วงหนึ่งครับได้ระบุว่าผลการเลือกตั้งและการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นชัดว่าชนชั้นนำทางการเมืองที่เคยขัดแย้งอยู่กันคนละฝั่งได้มองเห็นศัตรูตัวเดียวกันก็คือการเมืองแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลที่อยู่ดีๆก็โผล่ออกมาเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญทำให้เกิดการสร้างพันธมิตรขึ้นมาชั่วคราวโดยมีศัตรูร่วมกันนำไปสู่สภาวะการเมืองสามเศร้าโดยสองเศร้าก็คือชนชั้นนำทางการเมืองของทั้งสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งที่เคยเข้าสู่อำนาจโดยอาศัยความชอบธรรมจากการเลือกตั้งอีกฝ่ายหนึ่งเคยเข้าสู่อำนาจโดยอาศัยวิธีทางนอกประชาธิปไตยและอีกฝ่ายหนึ่งที่เป็นพลังใหม่ที่ชนะการเลือกตั้งแต่ไม่ได้อำนาจคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าข้อดีของสถานการณ์ช่วงนี้ก็คือการเมืองมวลชนของประชาชนนั้นถูกปลุกให้ตื่นและไม่สามารถทำให้กลับไปหลับได้อีกแล้วครับแต่ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาและการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นชัดว่าชนชั้นนำทางการเมืองที่เคยขัดแย้งกันอยู่คนละฝักคนละฝ่ายนะครับมองเห็นศัตรูตัวเดียวกันนะครับก็คือการเมืองแบบอนาคตใหม่ก้าวไกลที่อยู่ดีดันโผล่ออกมาเป็นแขกที่ไม่ได้รับเชิญสุดท้ายถูกมองเป็นภัยคุกคามของคู่ขัดแย้งเดิมทั้งสองฝ่ายการจัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเกิดการสร้างพันธมิตรชั่วคราวแล้วกันโดยมีศัตรูร่วมกันนะครับตอนนี้เป็นการเมืองสามเศร้าอยู่เดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องเล่ารอบโลกกันค่ะ